วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะเป็นอย่างไรบ้างหยุดพักผ่อนไปแล้ว3วันกลับมาวันนี้เป็นอย่างไรคะตั้งใจเรียนหรือเปล่านักเรียนได้หยุดพักผ่อนไปแล้วกี่วันคะนักเรียน3วันนะคะ3วันไปทำอะไรกันมาบ้างคะใน3วันนี้ทำอะไรบ้างนักเรียนไหนใครไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่มาบ้างไปต่างจังหวัดมีไหมไม่ได้ไปไหนใครทำการบ้านบ้างทำการบ้านทบทวนบทเรียนโอ้โหหลายคนน่ารักมากเอามือลงค่ะใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างมีหลายคนน่ารักงั้นปรบมือให้คนเก่งก่อนเลยค่ะนะคะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะทั้งต้นทางและปลายทางมีเวลาหยุดเรียนเนี่ย3วันเนี่ยเราก็สะสางงานที่เราค้างๆใบงานที่เราค้างอยู่เนี่ยให้เสร็จให้เรียบร้อยนะพอเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะได้เรียนอย่างมีความสุขถ้าใครที่ยังไม่ส่งใบงานก็จะเริ่มทุกข์ใช่ไหมเพื่อนก็มีคะแนนเราไม่มีคะแนนเนี่ยคะแนนของเราก็จะน้อยนะคะดังนั้นเราพยายามตั้งใจเรียนมีเวลาว่างก็ควรช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนักเรียนช่วงนี้จะเห็นว่าอากาศเริ่มเย็นลงใช่ไหมคะนักเรียนหนาวไหมหนาวหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอากาศแบบนี้ดีชอบบางคนก็ไม่ชอบก็บอกว่าหนาวแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนจะมืดเร็วใช่ไหมคะนักเรียนมืดเร็วและสว่างอะไรด้วยคะมืดเร็วและตอนเช้าก็จะสว่างเร็วสายหรือเปล่าสายเร็วหรือเปล่าไม่ใช่หกโมงนี่ยังเป็นยังไงนักเรียนมืดอยู่นะคะมืดเร็วสว่างช้าแต่ว่ายังมืดอยู่เลยแต่หกโมงแล้วบางคนถ้าไม่ลุกจากที่นอนนี่เป็นอย่างไรคะนักเรียนมาโรงเรียนเป็นอะไรคะสายหลายคนเริ่มมาโรงเรียนสายคุณครูเห็นเอ๊ะเดินอยู่ลากกระเป๋าโรงเรียนเข้าแล้วดังนั้นนักเรียนก็ต้องนอนแต่หัวค่ํานะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นว่ามืดเร็วสว่างอะไรคะสว่างช้านะคะงานที่ให้ไปการบ้านที่ให้ไปในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารโดยใช้อะไรคะนักเรียนโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะคะโจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน3จำนวนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันใน2จำนวนและเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีก1และเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่โจทย์ถามอีก1จำนวนเนี่ยอาจใช้บัญญัติไตรยางค์ช่วยในการหาคำตอบนะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจวิเคราะห์โจทย์ให้ได้เมื่อวิเคราะห์โจทย์ได้ก็วางแผนแก้ปัญหาแล้วก็เขียนแสดงวิธีทำในการเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่ใช้บัญญัติไตรยางค์นะคะนักเรียนบรรทัดที่1คือสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อยู่บรรทัดที่1และสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ฝ่ามือและสิ่งที่โจทย์ถามก็อยู่บรรทัดที่3เวลาเขียนนะเวลาที่เราเขียนแล้วเราต้องดูด้วยว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเป็นดอกเราไปตอบเป็นบาทถูกไหมคะนักเรียนฮะโจทย์ถามเป็นดอกเราไปตอบมาเป็นบาทถูกไหมโจทย์ถามเป็นบาทไปตอบเป็นฟองถูกไหมถูกไหมคะนักเรียนไม่ถูกต้องตอบในสิ่งที่โจทย์ถามด้วยเดี๋ยววันนี้มีคำถามมารับสมองนักเรียนสุขูลงดไปก่อนนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางไปดูคำถามรับสมองนะคะเดี๋ยวต้นทางให้แบ่งเป็น2กลุ่มเลยปลายทางก็ถ้าไม่สะดวกในการแบ่งกลุ่มแล้วก็เขียนตอบลงในสมุดแต่ทุกคนต้องเขียนตอบลงในสมุดก่อนแล้วส่งตัวแทนมาเฉลยคำตอบรับสมองก่อนหยุดไป3วันเป็นอย่างไรบ้างสมองตอนนี้สบายดีไหมสมองอ่ะสบายดีหรือว่าลืมหมดแล้วว่าเรียนอะไรไปทันที่จะนกลืมไหมคะไม่ลืมแสดงว่าสมองดีนะคะมาดูเลยรับสมองช่วยกันอ่านก่อนยังไม่ต้องเขียนนะอ่านพร้อมกันดังๆทั้งต้นทางและปลายทางค่ะลำเล็กสามารถบรรทุกของข้าฝากฝ้าใต้เพียงสองเท่านั้นติตติตกลงจะอะไรติตติข้ามฝ้าแต่ต้องมาคิดว่าการข้ามฝ้าเร
อย่างไรดีเพราะหากเขานำสุนัขไปก่อนห่านก็จะกินข้าวโพดหากนำข้าวโพดไปสุนัขก็จะกินห่านห่านก่อนเดี๋ยวค่อยแก้เป็นติดตีนักเรียนจะจัดการข้ามฟากอย่างไรเดี๋ยวคุณครูแก้นิดหนึ่งนะนักเรียนหากเขานำข้าวโพดไปก่อนแก้ไขนิดหนึ่งคำว่าก่อนหายไปไหนคะนักเรียนหากนำข้าวโพดไปก่อนสุนัขก็จะกินห่านหากนำข้าวโพดไปก็ได้นะหากนำข้าวโพดไปสุนัขก็จะกินห่านเริ่มคิดเดี๋ยวให้เขียนลงตอนนี้เดี๋ยวคิดลงในสมุดนะมาดูพร้อมกันเดี๋ยวดูเริ่มแรกเลยนะดูเลยรับสมองติ๊ดตีเขียนตอบในสมุดเลยค่ะ